วันนี้มาร่วมงานเขาจะวันนี้แบบว่าจะแฟนเอ็กซ์โปเอ็นไทยแลนด์2015เป็นมหากรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบว่าหลายโซนมากๆค่ะมีอาหารมีกิจกรรมต่างๆมีการเรียนมีการงานแล้วก็มีท่องเที่ยวซึ่งใครที่แบบว่าหลงรักญี่ปุ่นต้องมาเที่ยวกันแน่นอนเราเองก็เคยแบบว่าไปเล่นละครญี่ปุ่นมาแล้วอะไรเงี้ยลูกเราประทับใจอะไรประเทศญี่ปุ่นบ้างคะยายาคือหนูว่าสิ่งที่แบบว่าชัดเจนของญี่ปุ่นคือวัฒนธรรมแล้วก็คนที่น่ารักที่แบบว่าพลาดไม่ได้แน่นอนคือช้อปปิ้งกับอาหารชอบมากไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อค่ะวันนี้มีบูธเปิดหลายบูธมากๆเลยน้องยายาได้มีโอกาสเดินไปดูบ้างตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าแบบว่าได้ยินความพิเศษของแต่ละที่แล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีเชฟบินมาจากญี่ปุ่นที่ทำอาหารนะคะแล้วก็มีแบบว่าการแสดงดิจิตอลอาร์ตด้วยจะรู้หรือว่าคือเหมือนเป็นการไปเที่ยวประเทศฝากเชิญชวนได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่หลงรักญี่ปุ่นนะคะพลาดไม่ได้แน่นอนค่ะสำหรับ Japan Expo in Thailand นะคะเพราะว่าพบกันสินค้าญี่ปุ่นทุกอย่างเลยค่ะมาชมกันนะคะก็พร้อมแล้วก็อดใจรอสักครู่เดียวนะคะหลายท่านก็เดินอยู่ในแต่ละโซนเยอะนะครับก็ผมเดินนิดหน่อยใช่ค่ะก็งานที่3นะคะสำหรับปีใช่ค่ะก็เรียนจบแล้วละครก็มีเรื่องนึงอะค่ะที่แบบว่าใกล้จะปิดกล้องแล้วก็เลยมีเวลาว่าเห็นบอกว่าเป็นงานมาชนกันด้วยเห็นบอกว่ารับงานเหมือนเป็นงานชนกันด้วยในเรื่องสายการบินงานชนกันหมายถึงว่าที่เราไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสายการบินหนึ่งแล้วก็มีจำพวกก็อีกสายการบินหนึ่งที่เราไปแล้วคุยไม่หนูไม่เคยโคกับสายการบินอื่นเลยค่ะมีบางกอกแอร์เวย์สักทีแต่ว่าวันนี้คุณไม่ต้องไปเขาเลยไม่ต้องใช้การบินอะไรจะมีได้ไงคะหนูไม่เคยทำงานกับสายการบินอื่นอยู่แล้วเป็นการรับงานซับซ้อนอะไรเงี้ยน้องยาย่ารับงานซับซ้อนเหรอคะแม้แต่ว่าหนูก็ไปแค่3งานนะคะมีดาราเดลี่มีบางกอกแอร์เวย์แล้วก็ Japan Expo เหมือนว่ามันแบบกระทบกับงานนี้นิดนึงหลังจากที่เราไปรับพรีเซนเตอร์บางกอกแอร์เวย์อะไรเงี้ยรู้แบบว่าเขาจะมีการเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนรูปแบบงานใหม่อะไรเงี้ยลูกอันนี้ก็ไม่ทราบค่ะแต่ว่าทำงานแต่ละครั้งเราก็ต้องเจอกันครึ่งทางเพราะแต่ละคนก็มีแบบว่าก็เที่ยวว่าต้องทำงานในกรอบนั้นกลัวว่าจะมีปัญหาอะไรใหญ่โตตามมาไหมครับอะไรเงี้ยไม่มีแน่นอนค่ะเพราะดีเวลานี่ใครเป็นคนดิวให้ยาย่าใครคนนี้สมัครคุณแม่ค่ะตัวยาย่าได้ดูรายละเอียดงานแต่ละงานไหมครับไม่รู้หนูแค่ได้สคริปต์มาแล้วก็อ่านสคริปต์แล้วก็พูดตามนั้นค่ะก็ขอเชิญว่าจะพบปัญหาอะไรเงี้ยส่วนตัวยาย่าเองกังวลไหมครับว่าเดี๋ยวกลัวจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาไม่มีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นบราเธอร์ของการบินไทยด้วยอะค่ะแล้วก็ไปรับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบางกอกแอร์เวย์มันจะมีปัญหาไหมคะในเรื่องการโทรด้วยไม่เคยทำงานกับการบินไทยเลยค่ะอันนี้เราก็ยืนยันนะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการบินไทยเลยไม่เคยทำงานด้วยกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนเราต้องระวังมากไหมคะย่าเราก็ต้องระวังในระดับนึงค่ะเพราะว่าเราแบบว่ามีสินค้าเราแบบรอบตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าหาสิ่งที่แบบว่าเหมาะสำหรับแต่ละพรีเซนเตอร์ของเราอยู่แล้วค่ะข้างหลังจะโดนเรื่องกับข่าวเช้าไม่ปล่อยข่าวในแง่ไม่ค่อยดีลูกรู้สึกยังไงบ้างคะยาย่าคะเป็นเรื่องปกติค่ะอ่ะฮะก็ไม่ได้เรียนน้องไม่ได้เรียนค่ะอะไรนะคะยาย่าสิเรื่องกับข่าวมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร